สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนคงจะได้ชมแมตช์การแข่งขันแมตช์ที่5นะคะเจอศึกหนักมากไดมอนด์ฟู้ดพบกับอัลไทวีซีจากประเทศเจ้าภาพตามคาดเลยนะคะอัลไทชนะไดมอนด์ฟู้ด3เซตรวดค่ะอัลไทนะคะส่งผู้เล่นชุดใหญ่เลยเซตแรกของเราก็คือส่งมือเซตกุลภาโทเมกาญจนาธนัชชาลงไปค่ะก็คือถ้าเราบุกไม่ได้แต้มก็คืออันตรายมากเลยนะคะเซตนี้ถ้าเราบุกแล้วเขารับได้คือจบเลยเพราะกัปตันทีมเขาคือแน่นเหนียวสุดๆไม่ใช่แค่กัปตันทีมที่เป็นตัวเต็งนะคะต้องบอกว่าทั้งทีมค่ะตัวเต็งช่วงแรกคะแนนสูสีกันมากนะคะเป็นอย่างนี้ทุกเซตเลยค่ะพอกลางเซตของเซตแรกนะคะเขาตบแม่นมากเป๊ะมากเป๊ะจนเรารับไม่ได้ค่ะคือผู้เล่นของเอาไทค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะคะบล็อกทำได้ดีบล็อกใหญ่ที่สำคัญคือลิเบโร่ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นมากลิเบโร่สามารถแบบเซตมาให้หัวเสาตีได้แบบเป๊ะมากเซตแรกเอาไทเอาชนะไดมอนด์ฟู้ดไปได้25-22นะคะขาดเลยมาต่อในเซตที่2ค่ะบล็อกของเอาไทก็ยังแน่นหนามากขนาดโทเมยังตีไม่ผ่านคะแนนในช่วงแรกก็สูสีนะคะเราก็ยังเห็นรอยยิ้มของทีมไทยในการเล่นทั้งยิ้มทั้งสนุกตลอดเวลานะคะทำให้เกมไม่เครียดด้วยส่วนสูงของเอาไทยนะคะไม่ว่าบอลจะลึกแค่ไหนเขาก็ตบได้หมดเลยค่ะเซตนี้โค้ชแขกแก้เกมได้มากขึ้นนะคะไดมอนด์ฟู้ดเหนียวขึ้นบล็อกได้มากขึ้นแล้วก็ปรับเกมในการตีในการตบได้มากขึ้นแต่เอาไทยก็เหนียวกว่าค่ะเอาชนะไปในเซตที่2 25-20ค่ะก็คือเอาไทยได้ไป2เซตนี้แล้วก็คือเข้าชิงแล้วนะคะแต่เอาไทยก็ยังโชว์ฟอร์มในการเล่นแบบดีมากๆการเล่นแมตช์นี้คิดว่าทีมไทยจะเครียดใช่ไหมคะแต่ว่ากลับเห็นรอยยิ้มความสนุกมากกว่าที่คิดไว้ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเกมมีแพ้มีชนะไปชมกันต่อเซตที่3ค่ะเซตที่3มือเซตก็ยังเป็นนุกนิกนะธนิชานะคะคือมือเซตกุลภาลงมาแค่เซตแรกก็ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะก็ต้องพูดว่าเอาไทยคือตีเป๊ะมากคือคุณวีรศักดิ์นิลกัตก็ยังบอกเหมือนว่าแบบคือหัวหน้าทีมก็คือตีเหมือนเหาะมาเลยค่ะมีลูกหนึ่งที่คาซักตีตบลงมาถูกหน้าแก้วกัลยานะคะแก้วกัลยาล้มตึงเลยค่ะทั้งสนามก็คือขำทีมคาซักก็คือเข้ามาช่วยก็คือขำไปด้วยมีความสุขไปด้วยน้ำใจนักกีฬาเป็นสิ่งที่ดีเสมอค่ะเซตนี้ต้องถือว่าโหดแล้วก็เหนียวแน่นมากนะคะของไดมอนด์ฟู้ดดิวคะแนนค่ะเอาไทยได้ถึง3แมตช์พอยต์แล้วนะแต่ไดมอนด์ก็ดิวมาได้ค่ะไทยมีความสุขมากในการที่ตีแต้มเท่ากันได้ค่ะแต่ก็ต้านทานความแข็งแกร่งของเอาไทยไม่อยู่นะคะก็คือเอาไทยชนะไป26-24ค่ะเอาไทยก็เข้ารอบชิงเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนไดมอนด์ก็เข้าชิงอันดับ3อย่างที่บอกอยู่เสมอนะคะเกมกีฬามีแพ้มีชนะทุกคนต้องทดลองเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วนำไปพัฒนาต่อเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมไดมอนด์ฟู้ดด้วยค่ะ